สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องการสร้างความสุขในการทำงานด้วยการบริหารตนเองเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแนวโน้มของการทำงานของในภาครัฐและภาคเอกชนของทุกหน่วยงานย่อมเกิดภาวะที่เจอกับมรสุมที่เป็นปัจจัยภายนอกมากระทบเช่นการประสบปัญหาภาวะน้ำมันแพงปัญหาของภัยธรรมชาติและปัจจัยทางด้านการเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยซึ่งส่งผลให้มากระทบถึงการเมืองภายในบริษัทด้วยเช่นกันผลกระทบดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำงานได้เช่นกันปัจจัยที่พุ่งเป้ามาที่ผู้บริหารเป็นอันดับแรกว่าจะนำพาองค์กรให้มีความอยู่รอดอย่างไรจากปัญหาสภาวะน้ำมันแพงคำตอบคงไม่พ้นของวิธีคือการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้องค์กรมีความอยู่รอดได้ผู้บริหารก็ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยการใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับของการบริหารจัดการเข้ามาใช้เช่นเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นย่อมมีวิธีการระบบและตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไปจากที่พนักงานเคยอยู่กันแบบสุขสบายโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับดูแลตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนทุกไตรมาสเมื่อผู้บริหารได้นำเครื่องมือต่างๆมาใช้แต่ไม่ได้ศึกษาความพร้อมของคนไทยที่เคยสุขสบายมาก่อนว่าจะยอมรับเครื่องมือนั้นได้หรือไม่จึงทำให้เครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในเมืองไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักมักจะถูกต่อต้านจากพนักงานหรือไม่ก็ทำให้พนักงานเป็นที่เป็นคนเก่งขององค์กรได้เดินออกจากบริษัทเพราะว่าระบบที่นำมาใช้ไม่มีความยุติธรรมพอที่มีแต่เอื้ออำนวยให้กับพวกพ้องซึ่งเป็นคนหมู่มากในองค์กรเป็นผู้คุมอำนาจเชิงบริหารซะเองค่านิยมที่ดีๆเริ่มเปลี่ยนไปคนที่ทำงานหนักไม่ได้ถูกเหลียวแลจากผู้บริหารเพราะว่าผู้บริหารที่ถูกแต่งตั้งมาจากคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างแท้จริงมองระบบไม่ออกถ้าคนไหนทำงานเกินหน้าเกินตาหน่อยก็จะถูกเพ่งเล็งจากผู้บริหารที่มีความใกล้ชิดคอยให้ข้อมูลที่ผิดๆอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้บริหารที่ฟังความข้างเดียวหรือฟังจากคนเหล่านี้ทุกวันก็อาจจะมีสิทธิ์เอ็นเอียงมายังผู้ที่ให้ข้อมูลซึ่งจะทำให้ตัดสินใจในการบริหารคนที่ผิดพลาดได้เช่นกันสำหรับผู้ที่เขียนบทความเห็นว่าการนำเครื่องมือที่ดีๆมาใช้ในช่วงแรกเมื่อระบบยังไม่เข้าที่และยังไม่ลงตัวไม่สามารถให้โทษแก่ผู้กระทำผิดได้การบริหารคนควรจะเน้นให้รักษาคนดีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ทำดีเอาไว้ในองค์กรจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อพนักงานถ้าจะนับรวมถึงปัจจัยภายในเข้ามาอีกซึ่งจะทำให้เกิดแรงกดดันในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นเราคงไปแก้ที่ปัจจัยทั้งสองปัจจัยไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ทำได้ในทันทีไม่ต้องใช้พละกำลังเวลาและอุปกรณ์เลยก็คือการแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเองก่อนซึ่งจะขอนำเสนอการสร้างความสุขในการทำงานโดยการบริหารตนเองเพื่อให้เกิดความเครียดดังต่อไปนี้การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาอย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะทำให้เครียดมากขึ้นควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพราะเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะสบายใจหายเครียดการบริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีเวลาเหลือสำหรับการพักผ่อนและครอบครัวทำให้เครียดน้อยลงควรทบทวนดูว่าใช้เวลาแต่ละวันไปกับเรื่องอะไรบ้างเพื่อจัดการแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการทำงานสร้างสรรค์และครอบครัวและการพักผ่อนลองสังเกตเพื่อนร่วมงานที่บริหารเวลาได้ดีและลองทำตามดูอาจจะช่วยให้การบริหารเวลาของตัวเองได้การปรับเปลี่ยนความคิดส่วนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเองถ้าเราจะรู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลง
ถ้ารู้สึกตัวเองคิดมากหาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพักคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้างการพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้วควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจทำให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมายควรเลือกตรงข้ามกับงานประจำเช่นงานประจำนั่งโต๊ะทั้งวันยามว่างควรทำกิจกรรมกลางแจ้งเคลื่อนไหวร่างกายหรืองานประจำให้บริการยามว่างควรให้ผู้อื่นบริการเราบ้างการรู้จักยืนยันสิทธิของตนความเครียดอาจเกิดจากการยอมอ่อนข้อเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปรู้จักยืนยันสิทธิของตนเองบ้างจะทำให้เป็นตัวของตัวเองและเป็นเกรงใจต่อผู้อื่นสิทธิที่ควรรักษาคือสิทธิที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุผลสิทธิจะทำงานด่วนของตนให้เสร็จก่อนสิทธิที่จะไต่ถามเพราะความเข้าใจสิทธิเปลี่ยนใจเพื่อได้ข้อมูลใหม่การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองพัฒนาตนเองเข้าใจชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปอย่างอย่าลืมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญในการต่อสู้กับอุปสรรค